ากด้วยก็ดีนะครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่จะมาที่เรามีขบวนแห่ก็จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับขบวนแห่ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็มันเป็นความร่วมมือจริงๆระหว่างทุกส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นตัวจังหวัดชลบุรีเที่ยวไม่ว่าจะคนไทยคนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวที่นี่แต่ของสำนักชลบุรีด้วยอำเภอทุกอำเภอองค์กรท้องถิ่นนะครับและภาคเอกชนเราก็จัดขึ้นนะครับท่านสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ตรงนี้นะครับสำหรับคนท่องเที่ยวที่ชลบุรีนะครับตกลงจะลาหรือไม่ลาขอให้มาที่สุพรรณบุรีนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมแถลงข่าววันนี้นะครับท่านหัวหน้าส่วนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นครั้งที่11แล้วนะถือว่าทำประเพณีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายเรื่องชาติพันธุ์เรื่องเอกลักษณ์ภูมิปัญญาหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีเนี่ยก็มาร่วมนะครับมอบรางวัลให้กับรถเทียนแล้วก็ขบวนแห่นะครับทุกท่านคงทราบดีแล้วแล้วก็ตอนนี้เดือนนี้ทางกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องไทยทุกอำเภอทั้ง10อำเภอเรามีแต่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อหมดเลยเราจะมีประเพณีที่เราปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอยู่ตลอดเกือบจะทุกเดือนเลยนะครับหรือจะว่าทุกเดือนก ทรงเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในหลายพื้นที่ของจังหวัด